ไม่ว่าคุณจะสร้างกลยุทธ์ในองค์กรหรือสร้างแผนธุรกิจที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าวัฒนธรรมองค์กรของคุณไม่ดีหรือวัฒนธรรมของคุณไม่สอดคล้องไปกับเป้าหมายแล้วเนี่ยแผนงานหรือกลยุทธ์เหล่านั้นเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จเลยครับถ้าเราไม่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมันก็จะเกิดวัฒนธรรมที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นในองค์กรได้นะครับแล้ววัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะถูกส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อรุ่นเราก็จะเห็นว่าพนักงานเนี่ยลาออกมากขึ้นเรื่อยๆจะมีพนักงานเข้าๆออกๆอยู่ตลอดเวลานะครับอันที่2ก็คือว่าจํานวนพนักงานที่ตั้งใจทํางานทุ่มเทจริงๆเนี่ยก็จะมีจํานวนแค่ไม่กี่คนส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ทํางานแค่หน้าที่เขาและสุดท้ายที่เราจะเจอก็คือว่าก็จะมีฟีดแบคจากคนข้างนอกองค์กรเนี่ยพูดถึงองค์กรเนี่ยในแง่ลบพี่ก็มีคอร์สแนะนำนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือเราจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่นะครับในหลักสูตรนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การทำความเข้าใจนะครับว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้มันคืออะไรรูปแบบเป็นยังไงนะครับแล้วความสำคัญของมันว่าทำไมต้องมีวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นนะครับและท้ายที่สุดก็คือว่าวิธีการเฟรมเวิร์กต่างๆในการที่เราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีผู้ที่สนใจที่จะอัพสกิลหรือว่ารีสกิลในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับสามารถพบกับผมได้ที่ฟิวเจอร์สกิลนะครับ